สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นี้ค่ะคุณชัดชัยนางตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมพร้อมด้วยทีมข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะและ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเห็นภาพความขัดแย้งแล้วก็การหักเหลี่ยมเฉือนคมในแวดวงสีกากีนะคะจนนำมาสู่เมื่อวันพุธโอ้โหสื่อหลายสำนักนี่พาดหัวกันเลยนะคะว่าเด้งผบ.ตร.กับบิ๊กโจ๊กเข้ากรุไปที่สำนักนายกแล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะคะทีนี้ย้อนไปเนี่ยเรื่องของรองผบ.ตร.อย่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานเองก็เป็นข่าวโด่งดังกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะที่มีตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าไปบ้านบิ๊กโจ๊กกันนะคะที่ย่านวิภาวดีในเรื่องที่มีการเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์และล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นที่แน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเคลียร์ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนดูเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้เรียกทั้งคู่เข้าไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพอออกมาบิ๊กโจ๊กก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูเหตุการณ์ค่ะในช่วงวันที่20มีนาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็มีการเรียกทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาพบที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็เพื่อจะเคลียร์ข้อพิพาทจากคดีเว็บพนันออนไลน์ใช้เวลาคุยทั้งคู่เนี่ยประมาณ10นาทีออกมาจากทำเนียบรัฐบาลท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นทั้งคู่กลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการแถลงเพื่อที่จะสยบความบาดหมางเราไปติดตามทั้งในส่วนของผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็ตามด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานรองผบ.ตร.ค่ะคนที่พยายามที่จะให้มีความขัดแย้งเกิดความขัดแย้งพี่น้องสื่อมวลชนเองที่นั่งอยู่นี้ก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายที่อยากให้เป็นเนื้อเดียวกันทำไมอ่ะสำนักงานแห่งชาติอ่ะมีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกตั้งเยอะทำไมพวกเราไม่โฟกัสพวกพี่ให้ไปทำงานแบบนั้นจะแต่โฟกัสให้มองเหมือนว่าพวกพี่เนี่ยขัดแย้งกันพี่ไม่เคยขัดแย้งกับใครการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ้ที่เป็นผบ.อยากให้น้องและพี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีนะจากนี้ไปถ้ามีโลกโซเชียลที่พยายามจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ้เลยแสดงว่ามันก็ต้องมีกระบวนการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจจะได้อะไรจากการที่พี่เป็นผบ.ตร.กับมีรองผบ.มีผู้เข้าบัญชาการสูงไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้พี่รับไม่ได้คือมันถามว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามขอบคุณไหมให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดภาพของความขัดแย้งอยากให้ลูกน้องพี่ลูกน้องเรามีความสุขมีความกำลังใจที่ความสุขความสมัครใจตำรวจที่ทำงานจะต้องมีความสุขถูกไหมครับนะทุกคนก็เป็นลูกน้องของผบ.ตร.ต่อสายถูกไหมครับนะทีนี้ส่วนผมเองนะครับผมก็ต้องกินทุกอย่างเช่นผมก็ต้องกินข้าวกับผบ.ตร.จันทร์พุธศุกร์อันนี้เป็นต้นนะครับนะก็ท่านอยู่ที่ไหนผมก็ขอกินกับท่านอันนี้ได้รับเป็นน้องแต่ผลพวงมันมีการขยายความเมื่อวานจากท่านผู้การรังเกียจไม่เป็นไรทีนี้ผมอธิบายให้ฟังนี่นะคือวันนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็พูดกับผมแล้วว่าอะไรเป็นคดีก็ว่าไปถูกไหมครับคดีส่งปปชก็ว่าไปนะคดีก็ต้องไปเอาหลักฐานไปพิสูจน์หรือคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้หมายว่าระบบกล่าวหาของปัจจุบันใครถูกกล่าวหาต้องตกเป็นผู้กระทำผิดนะครับตามใดก็ตามที่ศาลไม่ว่าศาลถึงที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะกฎหมายเราใช้หลักบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผบ.ตร.ก็พูดชัดเจนว่าหนึ่งท่านให้ความเป็นธรรมใครมีคดีไปว่างไปถูกไหมแต่ว่าการทำงานก็ต้องไม่ขัดแย้งซึ่งก็โอเคนะครับครับผมมากครับขอบคุณครับไม่เคยเห็นภาพนี้มานานแล้วไม่ใช่ภาพเขียนนะครับเขียนนะครับนี่นะครับแต่ลูกถ่ายหน้าที่กันเขามีแบบหน้าที่กันเนี่ยไม่ใช่ที่โจมตีจะทำไม่ได้
และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีคำสั่งจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะให้ทั้งคู่นั้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะมาดูคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่106/2567กันก่อนนะคะเรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นข่าวต่อสาธารณะโดยทั่วไปในลักษณะต่อเนื่องติดกันตลอดเวลานับแต่ช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่27 กันยายน 2566จนถึงปัจจุบันแม้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งในทางการบริหารงานบุคคลและงานกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและกันในเรื่องส่วนตัวซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่247/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญาแสดงให้เห็นถึงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งส่อจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจและอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมหากไม่กระทำการใดๆอาจจะเป็นเหตุให้ข้าราชการและประชาชนประเทศชาติเสียหายได้ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้อำนาจให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดสมควรพิจารณาสั่งการให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมโดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิมทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่นท่านผู้ชมคะยังมีอีกคำสั่งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่108/2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่106/2567ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20 มีนาคม 2567เป็นเหตุให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระหว่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105(1) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2555นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ให้พลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 มีนาคม 2567เป็นต้นไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วทีนี้
พี่ประกาศหอมเองก็เขียนเอาไว้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องด้วยนะคะถึงชีวิตที่10ของบิ๊กโจ๊กนะคะคือก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กเคยมีฉายาว่าแมว9ชีวิตค่ะพี่ประกาศหอมมองชีวิตที่10ของบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างไรและมองเหตุการณ์หักเหลี่ยมกันที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของหลายฝ่ายเลยนะ คือคาดไม่ถึงว่าจะมีการโยกทั้งคู่เข้าสำนักนายกนะซึ่งระดับผบ.ตร.ก็ไม่เห็นล่ะถามว่าผบ.ตร.มีความผิดอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่ต้องย้ายเข้าสำนักนายกเอาก็จริงมันไม่มีนะส่วนมิกโจ๊กถามว่ามีหรือเปล่าก็มันก็มีคดีพนันออนไลน์ที่เข้าไปพัวพันกับตัวมิกโจ๊กนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเคลียร์แต่ว่าโยกเข้าสำนักนายกไปชั่วคราวเนี่ยมีเหตุผลไหมก็มีนะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมต้องโยกผบ.ตร.เข้าไปด้วยอันนี้สำคัญมากออกมามีวิวาทะกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคะพี่จริงก็มีการวิเคราะห์กันเยอะนะแต่ว่ามันก็วิเคราะห์ไปคนละทิศคนละทางซึ่งไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เงื่อนงำมันเยอะมันเยอะมากนะฮะจนเราไม่ได้อยู่วงในเนี่ยการประเมินสถานการณ์พวกนี้มันค่อนข้างยากลำบากนะแต่แน่นอนว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแน่นอนนะคือดูวิธีการไม่ใช่วิธีการคุณเศรษฐาทำนะต้องเป็นฝีมือของคนอื่นซึ่งอยู่เบื้องหลังคุณเศรษฐามันดูมีความเด็ดขาดครับใช่ไหมพี่เด็ดขาดแล้วก็มีการคุยระดับบนมาก่อนแล้วว่าจะใช้วิธีนี้มีการบอกกล่าวกับทั้งบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อว่าจะใช้วิธีนี้เพราะว่าบิ๊กต่อเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเหมือนกับว่ารู้มาก่อนว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แต่บิ๊กโจ๊กต่างหากที่บอกว่าไม่เคยรู้เลยถามว่าทำไมบิ๊กต่อยอมเข้าใจว่าอยู่ในภาวะกลืนเลือดอยู่เหมือนกันวิกต่อก็คือว่าทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความผิดชัดเจนในแง่เรื่องคดีความนะอาจจะมีบ้างตรงที่ว่าบริหารองค์กรไม่เรียบร้อยนะมีการตอบโต้กันไปมาเนี่ยตลอดเวลาซึ่งทำให้ดูว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภาพพจน์ไม่ดีนะอาจจะมีตรงนั้นแต่ถามว่าความผิดตรงนั้นเนี่ยสามารถย้ายผบ.ตร.ต้องผบ.ตร.เข้าสำนักนายกหรือเปล่านะฮะคือมีการพูดถึงกันมากนะเรื่องนี้เนี่ยพอมาดูเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องคดีความกับกลายเป็นแก้ปัญหาความขัดแย้งของตำรวจสองนายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีคือยังอยู่เหมือนเดิมคดียังอยู่เพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย จะโอนไปให้ปปช.ทำนะแต่การโอนเนี่ยมันยังไม่เกิดนะฮะขณะนี้เนี่ยตำรวจก็ยังทำคดีอยู่นะฮะก็คือว่าไม่มีคำสั่งอะไรชัดเจนฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหมายเรียกไปถึงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ไม่อยู่รอรับหมายอะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่สักพักหนึ่งมันสุกมีหมายเรียกไปรอบที่2แล้วก็บอกว่าเห็นเหมือนกับรถประจำตำแหน่งบิ๊กโจ๊กขับสวนไปก็สรุปว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกอีกครับฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของตำรวจก็ยังอยู่นะคือมันยังไม่มีการโอนคดีที่เป็นกิจลักษณะชัดเจนนะคือตำรวจเองเค้าก็ต้องทำต่อเป็นหน้าที่เขาค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นติ่งตรงที่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการหักหลังกันภายหลังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องการให้โอนคดีไปปปช.นะเราก็รู้เพราะอะไรนะเพราะว่าในตำรวจเองก็มีการ ปีนเกลียวกันอยู่นะฮะส่วนทำไมต้องไปปปช.ก็มีข่าวสารอยู่แล้วว่าทำไมต้องไปตรงนั้นนะฮะซึ่งก็มีคำเตือนจากปปช.ส่งไปยังปปช.เหมือนกันว่าคดีนี้ต้องตรงไปตรงมาเพราะว่ามันมีการวิ่งเต้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่พอสมควรเหมือนคือถ้าฟังจากพี่ประกาศหอมเหมือนว่าบิ๊กโจ๊กค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าไปที่ปปช.เนี่ยเหมือนว่าตัวเองจะเบากว่าได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าตัวเองจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่าคิดอย่างนั้นไม่ใช่ความช่วยเหลือความเป็นธรรมนะคะครับผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะจริงๆอ่ะคดีทั่วไปพวกนี้เนี่ยคดีพนันออนไลน์ถ้าเป็นนายตำรวจระดับล่างๆเนี่ยก็ตำรวจทำไปไม่จะมีปัญหาอะไรเลยนะฮะแล้วทำไมกรณีนี้ทำไมโยนให้ปปช.อันนี้ก็คือคำถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วทำไมต้องโยนให้ปปช.ทำนะทำไมโยนไม่โยนตั้งแต่แรกให้ปปช.ทำไมเพิ่งมาโยนครึ่งกลางๆตรงที่ว่ามีการข้อตกลงกันว่าต้องโยนให้ปปช.ทำนะเป็นการทำให้บิ๊กโจ๊กตายใจหรือเปล่าในการเรียก
ข้าอยู่สำนักนายกให้ไปประจำสำนักนายกทั้งคู่โดยที่ว่ายินยอมพร้อมใจที่จะไปเพราะว่าเป็นการโยกไปทั้งคู่นะฮะทีนี้นายกบอกว่าไป2เดือนแต่มาสัมภาษณ์ข้างหลังว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะ2เดือนแล้วจะจบหรือเปล่าก็แสดงว่ามีแนวโน้มนะว่า2เดือนก็คงไม่จบนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้อนโยกกลับนะเป็นไปได้ว่าผบ.ตร.น่ะได้รับการโยกกลับนะเพราะว่าอายุราชการก็เหลืออีกครึ่งปีท่านบอกว่ามีอยู่194วันเลยก็ประมาณครึ่งปีนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปดองผบ.ตร.ไว้อย่างนั้นเนี่ยก็อันตรายในแง่ที่ว่าอาจจะมีการฟ้องร้องก็ได้มันกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีคือการโยกย้ายไม่เป็นธรรมอะไรพวกเนี้ยคือมันก็อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็เราดูแบ็คกราวด์ของบิ๊กต่อก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยการโยกพวกนี้ผมมองว่าก็คงมีการคุยกันระดับหนึ่งแล้วนะว่าโยกเพื่ออะไรโยกเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อนะฮะส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงกว่านะเพราะว่าพอคดีเข้าปปช.ปั๊บเนี่ยเกิด2เดือน3เดือนปปช.เกิดชี้มูลขึ้นมาบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้กลับโอกาสกลับเนี่ยผมว่ามองว่ายังยากหรือช้ากว่าที่บิ๊กต่อกลับใช่แล้วฟังจากทนายของบิ๊กโจ๊กที่แถลงก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะเข้าเป้าที่จะช่วยนายได้สักเท่าไหร่นายเนี่ยหมายถึงว่าก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานด้วยนะคะครับแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเหลืออายุราชการประมาณ7ปีโหอีกยาวไกลถึงยาวไกลเพียงแต่ว่าแต่คดีเยอะเหลือเกินต่อให้ยาวไกลเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นคดีความแบบนี้เนี่ยโอกาสกลับมาเนี่ยแมว9ชีวิตอาจจะจบที่ชีวิตที่10สุดท้ายก็ได้เพราะว่าพอเป็นคดีความเนี่ยมันใหญ่แล้วก่อนคือก่อนนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กกลับมาได้เพราะว่าคดีความไม่ชัดเจนมันสามารถกลับมาได้นะแต่กรณีพนันออนไลน์คือถ้ามันมีหลักฐานเพียงพอนะแล้วสาวถึงบิ๊กโจ๊กได้ตามที่ตำรวจเขาพยายามบอกกันเนี่ยชีวิตลำบากเลยโอกาสของบิ๊กโจ๊กก็ยากที่จะกลับมานะแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กบอกว่านั่นก็ตายกันหมดอันนี้ก็เป็นอีกพล็อตหนึ่งนะฮะว่าถ้าบิ๊กโจ๊กสู้จริงเกมหลังจากนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะก็คือว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะได้กลับแต่ว่าคงจะกลับหลังจากที่เรารู้ชื่อผบ.ตร.คนใหม่แล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องรอต่อนะคือมันค่อนข้างซับซ้อนนะตำรวจเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าผลประโยชน์มันเยอะตำรวจยังอยู่ในอำนาจของนักการเมืองนะฮะผลประโยชน์มันร่วมกันนะฮะนักการเมืองก็จะชี้ได้ว่าจะเอาคนของใครเอาใครมาเป็นคนของตัวเองนะจะเขี่ยฝ่ายไหนทิ้งนะคือมันเป็นอย่างนี้มาตลอดตำรวจเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ฝั่งไกลเมืองรู้สึกว่าเกรงอกเกรงใจนะฮะก็มันก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยคือเราไม่มีการปฏิรูปตำรวจจริงๆปฏิรูปตำรวจเนี่ยเลิกพูดไปเลยมันนานมากเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีจริงไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะมันทำไม่ได้เพราะว่านักการเมืองไม่อยากทำเพราะผลประโยชน์มีอยู่ร่วมกันอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปนะฮะถามว่านายตำรวจเนี่ยใครไม่มีคดีความติดตัวบ้างหลังจากเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่บิ๊กต่อจะถูกขุดคุยมันก็มีถ้าฝั่งบิ๊กโจ๊กมีหลักฐานพอนะฮะค่ะโอกาสคือมีโอกาสทั้งนั้นแหละแต่ทุกคนอ่ะนะเพราะว่าอย่าลืมว่านายตำรวจระดับใหญ่เนี่ยจะมีลูกน้องมากมายเลยบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าลูกน้องไปทำอะไรนะดีไม่ดีวันหนึ่งถูกขุดขึ้นมาว่าลูกน้องทำโน่นนี่นั่นแล้วลูกน้องบังเอิญว่ารักเจ้านายมากไปเอาโน่นนี่นั่นให้เจ้านายก็กลายเป็นว่าพัวพันเข้าไปด้วยอันนี้ต้องระวังตำรวจนะฮะบางท่านก็เข้าไปโดยตรงเพียงแต่ว่าพยายามไม่มีหลักฐานถึงตัวเองอันนี้ก็มีนะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปตำรวจณปัจจุบันนี้ถือว่าจำเป็นอย่างมากนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นมีแววว่าจะมีการพูดเรื่องนี้กันจริงจังหนังม้วนยาวมากอันนี้ถามต่อปฏิรูปตำรวจเราควรปฏิรูปอะไรในตำรวจบ้างครับพี่อันดับแรกเลยคือปฏิรูปโครงสร้างของตำรวจนะคือจริงๆมันมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายไปรวบระบบการสอบสวนสอบสวนอำนาจหน้าที่ของตำรวจว่ามีอยู่แค่ไหน
อัยการจะเข้ามายังไงในขั้นตอนไหนอะไรเงี้ยจะถ่วงดุลกันยังไงเพื่อไม่ให้คดีความเนี่ยมันตำรวจทำเองจงเองแล้วก็ทำเองหมดทุกขั้นตอนแล้วเพราะคือมันมีการกลั่นแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแม้กระทั่งว่าการเลื่อนยศการเลื่อนตำแหน่งของตำรวจก็เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาฝ่ายการเมืองเข้าไปจัดการมากเกินไปนะตำรวจเองก็มีความอ่อนแอนะยอมให้การเมืองถูกครอบงำเข้าครอบงำยอมจ่ายยอมซื้อกันเราเห็นเยอะแยะฮะประชาชนทั่วไปก็เห็นว่ามีการเปิดบ่อนเยอะแยะหมดตำรวจบอกไม่เห็นไม่มีอย่างเงี้ยคือผมมองว่าทุกคนมีประสบการณ์ส่วนตัวเกือบทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะแต่ตำรวจพยายามบอกว่าไม่มีนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงคืออะไรนะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะแก้ปัญหาตำรวจวันนี้ยังไงเนี่ยไม่มีทางอื่นที่จะแก้เลยนอกจากปฏิรูปครั้งใหญ่นะแต่ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าในระยะอันใกล้ผมมองว่ายังยากยากมากครับค่ะส่วน21มีนาคมนะคะทั้งคู่ไปรายงานตัวที่สำนักนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะแล้วก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ท่านผู้ชมก็สังเกตอากัปกิริยาของทั้งคู่นะคะทั้งบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กลองดูว่าทั้งคู่เป็นอย่างไรติดตามกันค่ะหลักฐานอะไรเพื่อนนี้ยังไม่ได้ทราบเลยพี่ยังไม่ทราบเลยครับจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อให้ทางการแล้วก็ทางหมายครับก็ถ้าเตรียมมีใจเรียกแล้วก็เราก็เตรียมมาครับไม่ต้องกลัวน้อยใจไหมคะเหลือเวลาราชการอีกไม่นานไม่น้อยใจมาโดนแบบนี้ช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องรู้ไม่มีอะไรครับงานยังไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.อยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟหอบเสื้อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้จะไปเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจากไปพี่ไม่เครียดหรอกขอบคุณมากจ้าไม่ช็อกครับไม่ช็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับพี่รู้เมื่อวานนายกแจ้งแล้วใช่ไหมคะครับพี่รู้ก่อนไม่ได้อายุ4หรือถูกไหมไอ้ไม่เพราะไม่มีเรื่องส่วนตัวครับจังนะก็ไม่เกี่ยวอะไรพี่ก็นี่เป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่4นะเพื่อจะให้เกิดความสมดุลในหน่วยนะเขาก็เลยมองว่าตอนนี้โจเป็นสายบ้านจันสองล่าไปแล้วไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผบ.ตอนนี้ให้มาทำหน้าที่นี่ก็ต้องมาทำหน้าที่นี่นะพี่โจอ่านคำสั่งเมื่อวานดูเลยความเห็นเป็นไงบ้างเพราะผบ.เขาบอกว่ามันดูแบบยอมรับว่ามันมีความแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งก็วันนี้ทุกอย่างก็ท่านนายกดีท่านต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสมดุลในหน่วยงานนะนะครับเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องทำหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมนะเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดนะครับนะจะไปพบนายกหรือไปพบท่านเลขานายกครับเราไม่ได้พบเพราะว่าวันนี้มารายงานตัวกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ไปดูห้องทำงานนะครับเข้ามาทำงานทุกวันไหมพี่โจทุกวันก็ไม่มาไม่ได้ดิพี่โจมองว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดเลยไหมคะถึงขั้นต้องให้มาก็อย่างนี้ช่วยเลยทุกอย่างมันต้องจบเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็องค์กรมันต้องอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทำงานให้ประชาชนนะลูกน้องต้องไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับนะพี่โจ้ขึ้นไปหาคำชับอะไรพิเศษพี่ไม่มีคำชับอะไรพิเศษก็มอบงานนะฮะก็งานก็เดี๋ยวไปดูห้องงานนะครับมอบหมายงานด้านไหนครับจากนี้ก็ในส่วนของผมเองมอบหมายเรื่องเป็นคือทุกส่วนเป็นที่ปรึกษานะผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะด้านพรบข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรต่างๆนะครับเรื่องการกระจายอำนาจนะครับก็ทำหน้าที่ให้ดีนะครับพี่โจ๊กได้กำชับลูกน้องไปเลยไหมว่าสายโจ๊กกับสายต่อเนี่ยไม่ตอบอย่างนี้คือไม่ต้องกำชับไม่ต้องกำชับเพราะว่าคุยหมดแล้วนะครับนะไม่มีความขัดแย้งเอางี้ไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะคนรู้ไหมว่าโจ๊กชีวิตที่11มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับคำนี้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเขาให้มีโอกาสทำงานก็ต้องมาทำงานที่หน้าที่ไหนเราก็ต้องทำไปนะครับนะพี่โจ๊กรอบนี้จะนิวว่าได้ไหมคะพี่ไม่รู้ก็ทำหน้าที่ตามปกติวันนี้เขามอบหมายให้มาทำงานที่นี่เราก็ต้องทำไม่มอบหมายทำที่ไหนเราต้องไปทำนะเราต้องมีวินัยนะครับแต่ที่ก็รอดได้ตลอดเลยแต่ทุกครั้งก็ถือว่าเราก็แบบผ่านฉลุยมาทำงานแบบเดิมได้ตลอดเลยคือไปมูไปอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้มูไม่ได้มูก็ทำหน้าที่ดีนะครับนะ
ืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนว่าการทำหน้าที่เนี่ยนะครับมันต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วก็คลายทุกข์เขาให้ได้คือแค่นี้เองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับนะคดีต่างๆที่ได้คุยต่อเราใช่ไหมคะว่าจะมีการส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กได้ลาพักผ่อนไม่ใช่ลาออกเจ้าตัวยืนยันนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยยื่นลาไปตั้งแต่ก่อนจะมีคำสั่งที่ให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกแล้วด้วยนะคะก็บอกว่าเรื่องหมายเรียกเนี่ยไม่ทราบมาก่อนนะคะว่ามีหมายเรียกมาที่บ้านและที่ทำงานในวันนี้เนื่องจากว่าลาพักผ่อนจนถึงวันที่1เมษายนค่ะก็เห็นว่าจะพาครอบครัวคุณแม่ภรรยาไปที่อังกฤษส่วนวันที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่จังหวัดหนองคายแล้วก็จะพาคุณแม่กับภรรยาไปอังกฤษกลับมาวันที่1เมษายนยืนยันว่านี่เป็นการลาพักผ่อนไม่เคยลาพักผ่อนเลยบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่เป็นการลาออกอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของวงการสีกากีระดับบนๆที่มีการหักเหลี่ยมเฉือนคมยิ่งกว่าหนังกำลังภายในอีกนะคะพี่ประกาศหอมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะคะติดตามกันต่อเนื่องได้ที่นี่นะคะในสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างในห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับพี่ประกาศหอมคุณจัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องพร้อมทั้งดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ